รัสเซียตัดสินใจเปิดเส้นทางมนุษยธรรมในหลายเมืองของยูเครนหลังจากใช้กองทัพเข้าปิดล้อมจนเกิดการปะทะด้วยอาวุธสงครามสร้างความเสียหายไปยังบ้านเรือนหลายแห่งโดยกระทรวงกลาโหมระบุว่าเส้นทางมนุษยธรรมในกรุงเคียฟคาคีฟและซูมีจะเปิดขึ้นในวันที่7มีนาคม2565ตามคำร้องขอจากเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่โทรศัพท์เจรจากับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ6มีนาคมที่ผ่านมาโดยจะเปิดให้ชาวยูเครนอพยพจากถิ่นไปยังเบลารุสและรัสเซียเท่านั้นและจะมีการใช้โดรนจับตาการเคลื่อนย้ายพลเรือนอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงกลาโหมเชื่อว่าความพยายามจากยูเครนที่จะตบตารัสเซียและคนทั่วโลกจะไร้ผลในคราวนี้ขณะที่การเข้ารุกรานของรัสเซียนั้นทำให้ประชาชนชาวยูเครนอพยพไปยังชาติอื่นแล้วกว่า 1.5 ล้านคนทางนี้ผู้นำฝรั่งเศสได้พูดคุยกับปูตินเป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่รัสเซียเข้าโจมตียูเครนโดยคราวนี้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมง45นาทีซึ่งทางฝรั่งเศสอ้างว่าปูตินมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆทั้งการขจัดความเป็นนาซีและสร้างความเป็นกลางให้ยูเครนพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติยอมรับอธิปไตยของรัสเซียเหนือคาบสมุทรไครเมียที่ยึดมาจากยูเครนเมื่อปี2557และรับรองเอกราชให้2ภูมิภาคในยูเครนตะวันออกนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาทำร้ายชาวยูเครนและไม่มีเจตนาโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศโดยจะมีมาตรการปกป้องโรงไฟฟ้าซาโปริเซียให้ปลอดภัยตามมาตรฐานของ IAEA ขณะที่มาครองได้เตือนปูตินให้ปกป้องชีวิตพลเรือนตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยืนยันว่ากองกำลังที่โจมตีพลเรือนคือรัสเซียด้านรัสเซียให้ข้อมูลอ้างว่าปูตินได้กล่าวหายูเครนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไว้ด้วยการหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางมนุษยธรรมจนการอพยพพลเรือนออกจากเมืองมาริยูปอลล้มเหลวนอกจากนี้ยังมีพวกชาตินิยมยูเครนพยายามขัดขวางชาวยูเครนและต่างชาติเดินทางออกจากเมืองนี้และโอโนวาคาแถมยังฉวยโอกาสสั่งสมกำลังพลตามฐานที่มั่นด้วย